อันนี้ครับจะเป็น EP ที่แยกออกมาสำหรับคลิปที่ไปเที่ยวสิงคโปร์2023นะครับถ้าใครอยากดูไปดูที่คลิปเต็มได้แต่คลิปนี้เราจะพามาสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งมาครั้งแรกนะครับแล้วก็อยากจะใช้อินเทอร์เน็ตจะทำยังไงเราก็ทำการจองซิมจากแอปครุกเรียบร้อยแล้วนะครับจุดที่เขาระบุไว้นะครับในแอปพลิเคชันแล้วก็ที่การจองเนี่ยเขาบอกว่าสามารถรับได้ทุกเทอร์มินอลเลยซึ่งเป็น Currency Exchange ที่แลกเงินของธนาคาร UOB ก็สามารถแลกซิมได้เดี๋ยวจะพาไปแลกซิมกันนะครับจริงๆเราก็ไม่ใช่แลกซิมนะจองซิมมาแล้วไปรับซิมนี่ธนาคาร UOB นะครับมีทุกเทอร์มินอลที่เช็คแล้วมีทุกเทอร์มินอลเลยอันนี้เราอยู่เทอร์มินอลเนี้ยเราก็เดี๋ยวเราจะไปรับซิมกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าการจองซิมเนี่ยนะครับก็จากแอปครุกเนี่ยในราคา250บาทนะครับใช้ได้แบบ100กิกะไบต์เลยนะฉะนั้นก็เยอะมากๆก็สามารถใช้คนเดียวแล้วก็เดี๋ยวแชร์ไวไฟใช้กันได้ก็ได้นะครับใครที่แบบมีส่วนลดในครุกเขาจะมีโปรโมชั่นต่างๆก็สามารถให้ลดราคาได้นะครับถูกลงนะครับเดี๋ยวเราไปรับซิมกันแอปพลิเคชันครุกนะครับเขาก็จะมีซิมให้เลือกทั้งสองแบบทั้งแบบว่ามีของทั้ง StarHub แล้วก็ Singtel ด้วยนะครับก็เลือกเอาเลยตอนนี้ผมเลือกมาเป็นของเป็น Singtel นะครับเขาจะมีเขียนไว้นะครับว่า Singtel กับ StarHub เนี่ยรับซิมการ์ดตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเขาขึ้นไว้นะครับแล้วก็มาเข้าแถวได้เวลาใครมาเนี่ยก็ดูว่าเราจองของที่ไหนมานะครับใช้ได้ทั้ง2อันนะครับ Singtel กับ StarHub ประมาณแบบว่า AS แล้วก็ True Move ของไทยอะไรประมาณนี้นะครับพอตอนจองแล้วนะครับทางแอปเนี่ยเขาก็ส่งอีเมลมานะครับให้เรามี QR Code อยู่เราก็ต้องเตรียมหมายเลข voucher ที่เป็น QR Code ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะได้ใช้ตอนรับซิมนะคิดว่าในซิมนะน่าจะมีตัวที่กดดึงซิมออกมาหรือเปล่าถ้าไม่มีก็คงต้องเตรียมมาด้วยนะซึ่งตรงนี้เราก็สามารถซื้อบัตรแบบว่าเดินทางรถ MRT รถบัสได้เลยวันใช่เขาก็จะมีให้แบบ connect setting ระหว่าง Android กับ iPhone นะครับโอเคนะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับก็มีเบอร์ด้วยอยู่สิงคโปร์เรามีเบอร์โทรศัพท์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่ซิมกันนะครับตรงนี้ก็จะมีร่องรอยของการแกะซิมนะครับนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราแกะซิมที่นี่ก็เดินทางด้วยรถบัสแล้วก็ MRT นะครับต้องใช้บัตรก็สามารถซื้อที่นี่ได้เหมือนกันแล้วก็ปรากฏว่านี่นะครับไม่มีตัวที่แบบว่ากดซิมออกมาเข็มอะนะครับเขาไม่ได้แถมมาด้วยนะครับแต่ว่าเราเตรียมมาครับเราเตรียมมาด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีอ่ะฉะนั้นใครถ้าจะมาเนี่ยจะเปลี่ยนซิมก็ต้องเตรียมมาจากบ้านด้วยนะแต่ซิมนี่เป็นซิม Singtel นะครับ14 day มีได้14วันมี100กิกนะครับสามารถใช้โทร LINE โทร Facebook นี่อันลิมิตเลยนะตอนนี้เรามีเน็ต 4G ใช้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แล้วก็มีเมสเซจเข้ามาว่าตอนเนี้ยซิมของสิงคโปร์เข้ามา Singtel อยู่ในเครื่องเราเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกลัวแบบโรมมิ่งไม่ต้องกลัวค่าโทรศัพท์นี่เน็ตไว้สาระเร็วนะครับสำหรับคนที่อาจจะแบบมากับเพื่อนมากับกลุ่มแก๊งนะครับเราก็ซื้อแค่ซิมเดียวแต่ว่าเราก็สามารถเปิดการเชื่อมต่อที่เป็นฮอตสปอตนะครับเราก็เปิดฮอตสปอตแชร์เพื่อเราใช้ได้ตอนนี้อีกเครื่องนึงก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วเราก็แชร์กันแต่ว่าหายจากกันไม่ได้นะพอห่างกันเดี๋ยวจะใช้ไม่ได้อะซึ่งผมใช้ของ Singtel นะครับก็แนะนำเพราะว่าตัวที่เป็น StarHub เจ้าหนึ่งนะครับต้องมีการเซตติ้งค่าอะไรมากมายเลยแต่ว่า Singtel เนี่ยไม่ต้องเซตติ้งอะไรเลยใส่ปุ๊บใช้ได้ปั๊บเลยฉะนั้นถ้าจะแบบใช้ง่ายนะแนะนำจองแบบ Singtel มานะครับอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับถ้า Singtel จะสปอนเซอร์ก็มาอีกรอบได้นะครับเอาสำหรับการแลกซิมก็สั้นๆเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครอยากจะดูคลิปเต็มว่าจะไปเที่ยวไหนทำอะไรต่อเนี่ยไปดูที่คลิปเต็มได้เลยนะครับไปแล้วนะครับ